สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาMitsubishi Xpander เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่า MPV ที่มีเบาะ3แถว7ที่นั่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในประเทศไทยสำหรับรถยนต์ประเภทนี้ซึ่งก็การันตีด้วยยอดขายเมื่อครั้งที่ Xpander ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยด้วยและล่าสุด Mitsubishi Motor ประเทศไทยก็เปิดตัวพร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการสำหรับ Mitsubishi Xpander รุ่น Minor Changeเวอร์ชัน2022ในประเทศไทยแล้วซึ่งแน่นอนว่ารถรุ่นนี้จะเป็นการนำเข้า 100% จากประเทศอินโดนีเซียเช่นเคยซึ่ง Mitsubishi Xpander Minor Change ปี2022นี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในใหม่และที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงระบบการส่งกำลังใหม่จากเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVTซึ่งก็จะมีผลต่ออัตราการเร่งและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนสำหรับรายการการเปลี่ยนแปลงของ Mitsubishi Xpander รุ่น Minor Change 2022นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเริ่มจากไดเมนชันของตัวรถ Mitsubishi Xpander รุ่น Minor Change จะมีความยาว 4,595 กว้าง 1,750 สูง 1,750 มม.ระยะฐานล้อ 2,775 มม.ระยะต่ำสุดจนถึงพื้นหรือกาวเคลียร์แลนด์220มิลลิเมตรเพิ่มจากเดิม15มิลลิเมตรล้ออันลอยขนาด17นิ้วสีทูโทนมีขนาดยาง 205/55R17 ล้อเดิมจะเป็นล้ออันลอยขนาด16นิ้วสำหรับเครื่องยนต์ Mitsubishi Xpander รุ่น Minor Change เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วขนาด 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT เดิมเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดพร้อมขับเคลื่อนล้อหน้าความจุของถังน้ำมัน45ลิตรสามารถรองรับน้ำมันสูงสุด E20 ได้ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของ Mitsubishi Xpander รุ่น Minor Change ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED และไฟตัดหมอกคู่หน้าส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ LED พร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED กระจกบังลมด้านหน้าจะมาพร้อมระบบป้องกันเสียงรบกวนและมีสปอยเลอร์ด้านหลังส่วนกระจกมองข้างจะมาพร้อมไฟเลี้ยวและสามารถปรับพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าด้านมือเปิดประตูภายนอกพร้อมคิ้วขอบหน้าต่างจะมาแบบคมเมี่ยมสาวอากาศแบบคีบฉลามสีเดียวกับตัวรถพร้อมระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลังแบบหน่วงความเร็วส่วนอุปกรณ์ภายในของ Mitsubishi Xpander รุ่น Minor Change ภายในห้องโดยสารจะเป็นสีทูโทนสีดำน้ำตาลและชุดมาตรวัดแบบไฮคอนทราสต์พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้วพร้อมหน้าจอแสดงความบันเทิงเป็นระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้พวงมาลัยจะหุ้มด้วยหนังปรับได้4ทิศทางพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและมีสวิตช์ควบคุมเกี่ยวกับการโทรออกรับเข้าบนพวงมาลัยด้วยพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และเครื่องปรับอากาศพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมสวิตช์และแรงลมปรับอากาศแยกส่วน
สำหรับระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ของ Mitsubishi Xpander รุ่นไมเนอร์เชงจะมีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกระบบป้องกันการลื่นถลายของตัวรถและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้า2ตำแหน่งและมีกล้องมองภาพขณะถอยส่วนสีของตัวถังภายนอกของ Mitsubishi Xpander รุ่น Minor Change จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่สีขาวมุกสีเงินสีเทาและสีดำครับสำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Mitsubishi Xpander เครื่อง 1.5 CVT รุ่น Minor Change จะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยคือรุ่น Xpander GLS จะมีราคาอยู่ที่ 799,000 บาทและรุ่น Xpander GT จะมีราคาอยู่ที่ 895,000 บาทครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ